รรยากาศรอบกองไฟแบบนี้เราควรทำอะไรกันดีเรื่องผีดิไหมครูเรื่องผีครูเองเลยนี่เป็นไงไฟเทียนดับด้วยโอ้ยร้อนครูจะบอกให้เรื่องโดนกับตัวครูเธอเชื่อไหมสมัยที่ครูอายุ17-18ตอนที่ครูอยู่บ้านเก่าภาคอีสานทุ่งป่ายามลิบครูเห็นจากหน้าต่างดวงไฟสองแถวบ้านครูดวงไฟสองดวงอยู่บนต้นไม้ไว้เฮ้ยแม่ครูก็เฮ้ยแม่นี่คืออะไรวะแม่บอกเฮ้ยถ้าเห็นในบางคืนอย่าไปทักครูไม่เชื่อด้วยความที่อายุ17-18วัยรุ่นอยากรู้อยากลองเดินสิครับเดินลงบันได2ชั้นครับผมเดินลงไปตุ๊บ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 เดินไปถึงหน้าตึกเธอเชื่อไหมคุณพระช่วยคนดูจ้าดูไม่อยู่สองคนเราตกใจแทบสิ้นสติแต่จังหวะนั้นครูกำลังจะหันหลังวิ่งสักพักเหมือนมีตัวอะไรสักตัวกำลังเลื้อยตามแต่ไม่เป็นการเลื้อยมันคือการเดินเดินย่องตกใจมากพักจังหวะครูหันว้ายตะขาบเฮ้ยร้อนป่ะร้อนป่ะเมสซิ่งอ้าวทำไมอ่ะโหนี่กูสาพริกมาเป็นตลกแล้วนะอันนี้คือเรื่องผีเหรอคะค่ะนี่กูเล่าไปจบ 3-4 ตัวแล้วน่ะไม่เห็นจะมีผีอะไรเลยไม่เห็นน่ากลัวโหเสียงเป็นอะไรอ่ะถ้ากูเล่าแล้วมันไม่น่ากลัวกูเถอะเรื่องผีรู้ค่ะเมื่อนานมาแล้วสมัยที่โรงเรียนเปิดใหม่ๆมีเด็กอยู่กลุ่มนึงเด็กพวกเนี้ยเป็นเด็กที่เกเรแล้วก็ไม่เคยว่านอนสอนง่ายจนครูทุกคนเขาก็เอือมละอาแล้วนี่พวกเธอรู้ไหมที่ชั้น6เมื่อก่อนไม่ได้ติดลูกกงหรอกนะแต่ที่ต้องติดก็เพราะเด็กพวกนั้นนั่นแหละวันครบรอบวันตายจะมีคนได้ยินเสียงเด็กผู้หญิง3คนกรีดร้องเหมือนตกออกมาจากที่สูงแล้วเสียงเหมือนอะไรหนักๆกระแทกพื้นแล้วผลักพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปหมดแล้วก็ยังมีบางคนเนี่ยบอกว่าเขาเห็นจริงๆนะเห็นศพที่สภาพแบบดูไม่ได้ใกล้ตึกที่เรานอนนั่นแหละไม่แน่นะในคืนเนี้ยอาจจะได้ยินเสียงมันก็ได้เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันคิดว่าเรื่องของฉันน่ากลัวที่สุดแล้วไม่ใช่น่ากลัวอย่างเดียวนะมันมีเด็กอยู่3คนที่ใครๆก็เรียกพวกมันว่าไอ้เด็กใจแตกอยู่แค่ม.ต้นบ้าผู้ชายแล้ววันหนึ่งพวกมันก็นัดกันที่จะโดดเรียนไม่รู้มันคิดอะไรอยู่เอาเสื้อผ้าแล้วเครื่องแต่งหน้ามาแอบแต่งกันในห้องน้ำครูที่บ้ากว่านั้นคือระหว่างที่มันกำลังแต่งหน้าพี่แกครูเขาจะรู้ป่าวว่าเราโดดเรียนโอ๊ยไปกลัวมันแล้วที่ครูติดต่อไปไม่ไปฉันไปเองนะรับรองพี่ต้นเสร็จฉันแน่พี่ต้นนะขอทุกอย่างพี่ต้นนะพี่ต้นเป็นต้องหาเน่ๆเบาๆหน่อยเดี๋ยวก็รู้นี่เน่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 ก่อนตายนะมันร้องโหยหวนอย่างน่ากลัวเลยกว่าที่ฟิวจะตัดเขาบอกกันว่ากลิ่นเนื้อไหม้ของพวกมันเหม็นตั้งแต่ชั้นล่างแล้วสภาพศพของพวกมันนะเละเทะไหม้เกรียมตายทรมานแบบนั้นเฮี้ยนมากแล้วทุกครั้งอ่ะ
ที่มีคนเดินผ่านห้องน้ำนั้นอ่ะก็มักจะได้ยินเสียงเปิดน้ำหรือบางคนก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องและที่สำคัญกลิ่นเหม็นของเนื้อไหม้อ่ะมีบางคนบอกว่าจะได้กลิ่นทุกครั้งเลยในวันพระจันทร์เต็มดวงเหมือนอย่างคืนน่ะพวกแกตอนไปเข้าห้องน้ำคอยดูให้ดีแล้วกันอาจจะเจอใจแตก3คนนั้นก็ได้น่ากลัวป่ะแต่เรื่องของฉันดีกว่าเขาเล่ากันว่าในวันที่ฝนใกล้ตกเมื่อนานมาแล้วมีเด็กอยู่2คนเขาเป็นเพื่อนรักกันมากไปไหนก็ไปด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันแล้วรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็ก2คนนั้นอ่ะดันมีแฟนคนเดียวกันโดยที่ต่างก็ไม่รู้เลยว่าแฟนของตนอ่ะไปคบอยู่กับอีกคนนึงสุดท้ายแล้วเมื่อตกลงกันไม่ได้แกลองคิดดูว่าถ้าเป็นพวกแกความเป็นเพื่อนหรือความรักแฟนอะไรมันจะมากกว่ากันแต่สองคนนั้นอ่ะเขาตัดสินใจเลือกความเป็นเพื่อนเพื่อให้ความเป็นเพื่อนยังดำรงอยู่สองคนนั้นเลยตัดสินใจที่จะตายพร้อมกันฉันไม่เปลี่ยนแล้วแกฉันก็ไม่เปลี่ยนขอบคุณนะเว้ยที่เป็นเพื่อนกันมาฉันสัญญาแล้วไงฉันกับแกจะเป็นเพื่อนกันจนวันตายสองคนนั้นแอบไปผูกคอตายตรงโรงอาหารเก่าที่ปิดไปอ่ะแล้วรู้ไหมอ่ะทำไมโรงอาหารถึงปิดไปเพราะทุกครั้งที่ครบรอบวันตายของเด็กคนนั้นทั้งโรงอาหารจะมีแต่กลิ่นศพเหม็นเน่าเหมือนกับกลิ่นเด็กสองคนนั้นอ่ะที่ตายมาเป็นอาทิตย์กว่าที่จะมีคนมาเห็นสภาพศพนั้นนะขึ้นอืดตาเถลนดินจุบปากน่ากลัวมากคนที่บอกว่าเคยเห็นอ่ะวิญญาณเด็กสองคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในโรงเรียนนี้แล้วจะรอดูว่ามีเพื่อนคนไหนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเด็กสองคนนั้นก็จะเอาไปอยู่ด้วยน่ากลัวไหมโหนี่พวกเธอไปฟังเรื่องนี้แล้วไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนกันนะเรื่องอย่างนี้ทุกคนอะรู้กันหมดอะแล้วแต่เชื่อหรือไม่เชื่อนี่ครับนี่ฟังนี่น่าเชื่อนะครับแต่กลัวนะสิครับครูลิลลี่ไม่กลัวหรอครับจะกลัวทำไมคะผีอ่ะน่าสงสารมากกว่าน่ากลัวซะอีกครูลิลลี่มีสักเรื่องไหมครับเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองมันมีเรื่องจริงในนี้งั้นเล่าเลยครับผมบรรยากาศแบบเนี้ยถึงผมจะกลัวแต่ผมก็ชอบนะครับไม่เอาไม่เอาทุกคนครูว่ามันดึกแล้วทุกคนไปนอนได้นะแต่ครูครับพวกหนูยังไม่อยากนอนกันเลยอ่ะให้พวกเราเล่นกันต่ออีกนะคะให้ครูฟิลเล่าอีกก็ได้นะคะนะคะอยากลองดีกันด้วยไงนั่น
แล้วเป็นหน้าที่ของคุณคืนนี้คุณจะต้องให้เด็กอยู่ในที่เรือนนอนแล้วห้ามออกมาเด็ดขาดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันไม่รับผิดชอบนะได้ครับครูมีอะไรจะใช้ผมเหรอครับคือว่าฉันไม่ไว้ใจครูฟิวช่วยไปดูแลเด็กด้วยเด็กพวกนั้นน่ะเหรอครับใช่คือจะได้ครับไปเดี๋ยวนี้ออครับพบก็ดีนะแต่ลุงจะอยู่ไปทำไมแล้วลุงจะอยู่ไปทำไมข้าไม่มีที่ไปนี่หว่าพวกฉันก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันเองไม่มีที่ไปดีงั้นเองก็ทนอยู่กับครูลินลี่ไปสิวะลุงช่วยเราหน่อยได้ไหมข้าจะช่วยเองยังไงมันต้องมีวิธีสิมีวิธีก็ถ้ามันมีวิธีทำไมพวกเองไม่ช่วยตัวเองเหรอวะมาเที่ยวร่ำร้องให้คนอื่นก็ช่วยทำไมก็พวกเราทำไม่ได้เองทำไม่ได้แล้วใครจะทำให้เองได้ก็มีแต่ลุงที่ช่วยพวกเราได้ข้าจะช่วยข้าจะช่วยเองได้ยังไงลุงก็ปล่อยพวกเราไปสิปล่อยพวกเองไปเลยนะข้าก็ได้เดือดร้อนมาสิถ้าลุงไม่ทำพวกเราก็จะทำเอาเองเฮ้ย นี่พวกเองอย่าทำบ้าๆอย่างนี้นะข้าจะคอยเดือดร้อนไปกับพวกเองไปด้วยทั้งที่ข้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเองเลยพวกเองมีแต่สร้างความเดือดร้อนให้ข้าอย่าทำบ้าๆนะขัดเตือนไว้ก่อนหายแล้วหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไปเดี๋ยวนี้ครับ
ทำมาคืออะไรเด็กพวกนี้คือตัวเปลี่ยนต้องให้ตายเกิดเขาต้องทนทุกข์ทรมานในการที่เขาไม่ได้คิดเกิดบุญเกิดสักทีคุณเข้าใจเราหรือยังสิ่งที่คุณอยากจะรู้อะสิ่งที่ฉันจะต้องทำเรื่องที่เธอเล่าอ่ะมันคือเรื่องของเธอหมดเลยเหรอใช่แล้วทำไมพวกเธอถึงไม่ได้เกิดอ่ะทำไมยังวนเวียนอยู่แบบนี้พวกเราไปไหนไม่ได้พวกเรารู้สึกผิดเลยอยากจะแก้ไขในสิ่งที่เราทำแต่เราทำไม่ได้แล้วใครทำให้เธอเป็นแบบนี้บอกครูได้นะเดี๋ยวครูช่วยสิ่งที่พวกเราทำมันทำให้ครูโดนไล่ออกครูฆ่าตัวตายขอบใจมากนะที่เธอทำให้พวกเขาหมดป่วงไปสักทีแล้วผมล่ะครับครู
คุณอะเป็นครูที่ดีนะเป็นครูที่หัวใจเป็นครูคุณได้ปลดปล่อยตัวเองนะผมขอบคุณครูลิลลี่มากนะครับผมก็คงหมดห่วงแล้วเหมือนกันงั้นผมขอลาครูลิลลี่ครับโชคดีค่ะแล้วคนอื่นที่ยังอยู่เราจะทำยังไงดีกับพวกเขาคะหนูไปนอนได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นครูจัดการเองให้เองนะคะค่ะ